ตอนนี้นะครับเป็นเอเชียนฟู้ดครับก็จะเป็นเมนูของอาหารเวียดนามนะครับตัวแรกของอาหารเวียดนามวันนี้ผมอยู่กับเชฟเอนะครับเชฟเอครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับครับวันนี้เราจะทำเป็นเมนูเวียดนามครับเป็นของกินง่ายที่สุดครับแล้วก็ดูแลสุขภาพที่สุดครับครับคือพวกยำถั่วงอกกับหมูยอกับพวกผักรวมครับครับถั่วงอกหมูยอผักรวมชื่อภาษาเวียดนามว่าภาษาเวียดนามคือยำดอกย้าครับยำดอกย้านะครับครับผมวัตถุดิบประกอบด้วยอะไรบ้างครับมีถั่วงอกนะถั่วงอกนะครับครับแล้วก็มีหมูยอครับหมูยออยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีใบผักต่างๆครับมีมะนาวมะนาวสดนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูครับครับก็นี่เป็นกระเทียมสดนะครับกระเทียมสดแล้วก็เป็นน้ำปลานะครับครับก็น้ำตาลเราใส่น้ำตาลครับน้ำตาลมีสีแดงหน่อยนะครับครับด้านความหอมครับครับแล้วก็อันนี้เป็นเกลือนะครับครับแล้วอันนี้เป็นน้ำส้มครับน้ำส้มสายชูครับผมแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าครับปกติเมนูยำเนี่ยก็กินคู่กับอะไรครับถ้าส่วนมากกินคู่กับคือกินกับข้าวหรือกินแบบใครๆอยากกินก็สามารถกินใครๆอยากกินก็กินได้เลยครับคล้ายๆผักแกล้มใช่ไหมแต่ให้มีรสชาติอร่อยขึ้นครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าว่าตัวน้ำยำทำยังไงบ้างครับเราต้องหั่นหมูยอก่อนนะโอเคได้ครับพูดถึงว่าตัวยำนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ตัวเนื้อสัตว์นะครับได้ไหมได้ครับผมก็คือกินแต่เฉพาะถั่วงอกล้วนๆเลยตัวยำนี้เราต้องทิ้งไว้นานไหมไม่ต้องทิ้งไว้นานครับถ้าเราทำน้ำสั่นเสร็จแล้วก็คลุกใส่จานกินได้เลยครับอ๋อก็คือยำสดๆเลยครับผมก็แตกต่างกับอาหารไทยที่จะเกิดยำเราก็จะทิ้งไว้ให้ตัวถั่วงอกเนี่ยดูดตัวน้ำยำจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนี่เราเรียกเป็นยำสดครับอ๋อครับปกติตัวยำเนี่ยเขากินกันตอนไหนครับหรือว่ากินกันตอนเช้ากลางวันเย็นส่วนมากนะยำเขากินตอนเที่ยงกับตอนเย็นครับอ๋อตอนเที่ยงกับตอนเย็นนะครับครับผมตอนเช้าเนี่ยเราไปทำงานส่วนมากกินกาแฟเยอะอ๋อครับตอนนี้เชฟเอกำลังหั่นมะนาวที่จะทำตัวมะนาวต้องเอาเม็ดออกนะครับครับปกติเวียดนามจะกินเม็ดของแตงกวาไหมหรือว่าจะต้องออกครับใส่เม็ดน้ำยำมันจะจืดครับครับเทคนิคก็คือเอาตัวเม็ดของแตงกวาออกนะครับเราใส่มะนาวแล้วน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเราใส่นิดหน่อยครับตัวก่อนได้มีความหอมถ้าเราซอยเฉยๆไม่มีความหอมได้ก็คือว่าเทคนิคตัวนี้ก็คือต้องการให้น้ำมันของกระเทียมแตกตัวออกมาใช่ไหมครับโอเคครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ซอยอีกทีหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการที่จะได้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยของกระเทียมก็คือต้องตบให้กลิ่นมันแตกตัวออกมาแล้วก็ซอยแต่ถ้าเกิดซอยอย่างเดียวมันก็ไม่หอมครับปกติคนเวียดนามทั่วไปเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะต้องทำกับข้าวครับส่วนมากสมัยก่อนผู้หญิงทั้งนั้นเลยครับครับแต่สมัยนี้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวทำได้หมดครับอ๋อใครว่างก็คือใครว่างก็ทำได้เลยครับเชฟเอเนี่ยเป็นเชฟมาทั้งหมดกี่ปีทำงานครัวมาเนี่ยทำงานครัวผมอยู่เมืองไทย10ปีก็ทำงานครัวมา7ปีแล้วครับอ๋อก็ถือว่านานเนาะ แต่อีกอย่างนะฮะนอกจากทำอาหารเวียดนามปักเป็นเนี่ยเชฟเอยังทำอาหารไทยเก่งนะครับครับผมก็ทำอาหารไทยเสียได้อยู่ครับครับขลุกตนนะ เวลาทำอาหารเราต้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสไหมอาหารมันจะอร่อยครับมาเขามีเทคนิคเห็นไหมแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยจะให้เอาไส้ออกไม่ต้องเอาไส้ออกโอเคพริกขี้หนูเรามี
สีแดงกับสีเขียวนะครับเพื่อดูให้มีความสวยงามครับสีสันครับปกติยำแบบนี้ถ้าเกิดเราไปกินตามร้านอาหารโรงแรมเนี่ยเขามีขายหรือเปล่าครับเขามีครับเราสั่งเลยครับทำเหมือนแบบอาหารตามสั่งเราสั่งกินพวกยำนี่มันง่ายๆครับผักสีนี่คือแต่งสีสันให้สวยงามแต่งสีแล้วก็สวยงามขึ้นครับครับปกติที่นู่นกะหล่ำม่วงเนี่ยมีกินกันปกติมีครับเราเตรียมของเสร็จแล้วเราจะทำน้ำยำครับครับน้ำยำน่ะมีเราใส่เกลือหน่อยนึงนะครับครับแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงนะครับครับแล้วก็เราใส่น้ำปลาครับครับเดี๋ยวเราจะยำทั้งหมดเนาะครับผมครับแล้วก็เราใส่น้ำส้มหน่อยนึงครับครับจะใส่น้ำเปล่าหน่อยนึงนะครับครับปกติเขาใส่น้ำเปล่าหรือว่าใส่เป็นพวกน้ำต้มผักหรือน้ำซุปเราใส่น้ำเปล่ามันจะง่ายกว่าครับนี่น้ำนี่ต้มเลือดแล้วรอมันเย็นครับอ๋อครับถ้าเสร็จแล้วเราบีบมะนาวใส่ได้ครับครับทำมะนาวนะต้องเอาเม็ดออกหมดนะครับถ้ามีเม็ดนะมันจะขมครับครับลำนี้เราทำที่บ้านได้เลยนะครับครับทำได้ทำทุกมื้อได้เลยครับถ้าแล้วแต่เป็นซอสรสเปรี้ยวเค็มหวานเราใส่ตามได้เลยครับครับก็คือไม่มีรสตายตัวแต่ว่าขอให้มีรสชาติมีเปรี้ยวเค็มหวานครับผมแล้วก็เปรี้ยวเค็มหวานจะเยอะไหมเปรี้ยวเค็มหวานนะไม่เยอะครับแต่ต้องใส่อ่อนนอนครับต้องใส่กลิ่นกระเทียมนะครับเราใส่กระเทียมไปก่อนเลยนะครับตามใส่กระเทียมครับตามพริกนะครับครับคนให้น้ำตาลมันละลายละลายครับครับมันน้อยไหมถ้าเกิดถามว่าตัวส่วนของน้ำจิ้มกับตัวกับถั่วงอกนี่ครับอันนี้น้ำจิ้มมันน้อยไปครับเราจะใส่ถั่วงอกโอเคครับได้ครับนั้นเราใส่พอดีจานเล็กๆก่อนนะจานเล็กๆโอเคครับแล้วก็ทำเสร็จแล้วนะนะครับโอเคเราจะใส่หมูยอเลยครับครับใส่ไปหน่อยนึงครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำให้ปริมาณเยอะเราก็ใส่ตัวของตัวน้ำที่จะเป็นน้ำยำเยอะตามแต่ตัวนี้คือเชฟจะทำเป็นภาชนะเล็กๆนะครับเล็กๆได้ครับโอเคครับนี่ทำให้เวลาเมียสั่งทำให้เมียกินคนเดียวโอเคครับเชฟเอก็จะมีมุกครับครับเสร็จแล้วเราใส่แตงกวานะครับครับหน่อยนึงครับโอเคครับแตงกวาเสร็จแล้วเราใส่มะเขือเทศนะครับครับโอเคแล้วก็มีแครอทอยู่ตรงด้านล่างครับผมแล้วก็เราใส่แครอทนะครับครับก็คือการคลุกเบาๆเพื่อที่จะไม่ให้ตัวน้ำในผักออกมาเยอะไม่ให้แตงกวาแตกแล้วก็ไม่ให้มะเขือเทศแตกนะครับครับผมโอเคต่อไปเราจะใส่ฝักครับก็คือกะหล่ำปลีครับปกติเขาจะกินกะหล่ำปลีทั่วๆไปไหมหรือว่าทั่วไปจะกินกะหล่ำปลีขาวครับโอเคครับแต่นี่คือเชฟต้องการให้ดูสวยงามมากขึ้นก็จะใส่ตัวกะหล่ำปลีม่วงนะครับก็เหมือนกันนะครับคลุกเบาๆไปให้ตัวผักกะหล่ำปลีช้ำนะครับเพราะถ้าเกิดช้ำแล้วก็มันก็จะออกน้ำออกมาถ้าแล้วแต่เป็นบางคนชอบกินเหลืองไม่ชอบนะครับถ้าเป็นชอบกินหมักม่วงเนี่ยก็เอาหมักม่วงแทนแตงกวาได้เลยนะครับอ๋อคือถ้าเกิดสมมติชอบความเปรี้ยวจากมะม่วงก็จะใส่มะม่วงได้เลยนะครับเราทุกเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วงอกแต่เราใส่ถั่วงอกก่อนเดี๋ยวถั่วงอกมันจะเหี่ยวมันจะไม่กรอบครับก็คือมันจะช้ำง่ายครับผมนะครับโอ้โหน่ากินมากครับมันเหมือนว่าผักทุกอย่างกรอบครับผมหมดเลยใช่ไหมครับเราต้องใส่ผักทุกอย่างครับครับแล้วก็นี่เราเป็นพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยเป็นยำผักครับเป็นยำผักโอเคครับเสร็จแล้วก็ขอต้นหอมกับขี่ซอยหน่อยนะครับครับได้ครับอ
นะครับกำลังซอยต้นหอมผักชีเพื่อจะใส่ในตัวของยำผักรวมนะครับแบบเวียดนามครับตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยต้นหอมผักชีครับแล้วก็ต้องใส่ใบสะระแน่หน่อยนะครับรับจะดันความหอมก็คือซอยทั้งก้านแล้วก็ใบครับแต่เราซอยหยาบๆครับโอเคเราทุกใหม่อีกรอบหนึ่งครับครับถ้าใครอยากกินใส่ถั่วนะเราก็ใส่ถั่วอิสงปั่นได้เลยครับก็คือถั่วคั่วถั่วคั่วจะดันความหอมครับโอเคเวลาเรานำเสร็จแล้วเราจะตักใส่จานนะครับครับวัฒนธรรมของเวียดนามเนี่ยก็คือใช้ตัวผักใส่ผักเยอะครับใส่ผักสดไปด้วยแล้วก็กินกับยำผักด้วยก็คือเน้นตัวผักจะไม่ได้จัดเป็นกลุ่มมากนะครับก็คือจะเน้นสีสันให้ดูสวยงามครับแล้วก็ต่อไปก็ยำครับนี่ครับใช้ตักเวลาเราทำง่ายๆครับแล้วก็ทันได้เลยครับก็คือการตกแต่งจานนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเมนูของคนไทยนะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับยำผักรวมเวียดนามใช้ชื่อภาษาเวียดนามว่ายำดอกย้าครับครับเดี๋ยวเราจะมาตามดูนะครับเมนูถัดไปของเวียดนามจะเป็นเมนูอะไรครับ